ความจริงใจสัจจะคงไว้ทั้งใจวาจาตอบจะกรรมนานาให้มีคุณค่าให้ความเป็นธรรมประการสองคือการข่มใจไม่ให้อ่อนไหวผิดพลาดถลำความดีที่ช่วยกันทำล้วนนำสังคมชีวิตสดใสประการสามทำใจทำตนอดออมอดทนและยอมอดกลั้นไม่ล่วงความดีดึงดันยึดมั่นในความสัตย์สุจริตใจประการสี่ละวางความชั่วไม่เห็นแก่ตัวห่วงประโยชน์ชาติไว้เพื่อชาติเจริญก้าวไกลพ้องไทยร่มเย็นล้วนเป็นมงคลคุณธรรมสี่ประการองค์พระผู้มาประทานประชาให้ทุกคนร่วมศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติตนคุณธรรมอยู่กับใครชีวิตวินัยประเสริฐเลิศล้นคุณธรรมอยู่กับปวงชนส่งผลให้ชาติบ้านเมืองวัฒนาการสองคือการข่มใจไม่ให้อ่อนไหวผิดพลาดถลำความดีที่ช่วยกันทำล้วนนำสังคมชีวิตสดใสประการสามทำใจทำตนอดออมอดทนและยอมอดกลั้นไม่ล่วงความดีดึงดันยึดมั่นในความสัตย์สุจริตใจประการสี่ละวางความชั่วไม่เห็นแก่ตัวห่วงประโยชน์ชาติไว้เพื่อชาติเจริญก้าวไกลของไทยร่มเย็นล้วนเป็นมงคล